ไม่ใช่ครัวลูกทุ่งครับครัวคลินิกครับหลังคลินิกครับวัตถุดิบในการทำคร่านะครับคร่าก็คือมีเนื้อนะครับวันนี้คร่าเนื้อนะครับชิ้นสวยๆนะครับออกเป็นผ้าขามได้คือตะไคร้นะครับตะไคร้พริกขี้หนูนะครับมะนาวพริกป่นข้าวคั่วนะครับมีต้นหอมนะครับมีผักชีฝรั่งนะครับผักชีนะครับผมชอบความหอมของตะไคร้นะครับผมอาจจะใส่ตะไคร้เยอะหน่อยนะครับไคร้นะครับหั่นนะครับหั่นบางๆนะครับจะได้เคี้ยวกินได้ขอบอกเสียงในซีฟหน่อยป่ะครับขอไทยแบบมันบดขนาดไปไหนหั่นต้นหอมนะครับต้นหอมต้นหอมใส่ต้นเดียวพอไม่ต้องเยอะที่ขาดไม่ได้พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนนะครับลูกโดดนะครับไว้วางสนุกเวลาเคี้ยวถือมันจะได้จี๊ดขึ้นมาเลยเพชรครับเพชรบักพริกหอมเปรย์นะครับหรือผักชีฝรั่งนะครับวันนี้ไม่มีสะระแหน่นะครับเพราะว่าลูกน้องคนหนึ่งแพ้สะระแหน่นะครับก็เลยต้องใช้ผักชีไปเรื่อยคือผักชีฝรั่งหอมเปรย์บ้านเฮานะครับใส่แทนผักชีฝรั่งเพิ่มความหอมอีกอย่างนะครับผักชีนะครับผักชีหรือผักหอมปลอมภาษาสายเอ็นผักหอมปลอมนะครับเพิ่มความหอมเข้าไปผักเยอะๆไม่ใช่วันเงินเดือนอ่อนนะครับวันนี้วันจ่ายเงินเดือนลูกน้องเครื่องปรุงพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็จะย่างเนื้อเลยครับแบบที่นี่เนื้อได้มาชิ้นนี้มันจะหนาไปนิดนึงนะครับเราทำให้มันบางนิดนึงตัดแต่งเนื้อนิดนึงนะครับมีดก็บ่ค่อยเข้าบ่เฮ็ดกับเขาเทียโอเคเดี๋ยวจะไปย่างต่อเลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพราะเราจะมาทำเป็นผ้านะครับครัวสมัยใหม่ครับใช้เตาเล็กๆนะครับใส่เข้าไปเลยเราไม่ต้องย่างเตาถ่านนะครับวันนี้เรากิวเหมือนสเต็กเลยนะครับยังนุ่มๆกินหอมผักกินหอมผักกินหอมแล้วครับยังมีเลือดอยู่นะครับเห็นไหมครับยังมีเลือดอยู่นะครับอันนี้จะนุ่มไม่เหนียวครับชิมลองเทสนุ่มครับนุ่มดีไม่ใช่ครัวลูกทุ่งครับครัวคลินิกครับหลังคลินิกครับสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะครับอันนี้ผ้าเนื้อแบบอีสานไม่ใช่ผ้าเนื้อมะเขือเปราะเกือบวางสนุกครับน้ำปลาครับเกือบได้กินเกลือช้อนเดียวก่อนเนาะใส่น้อยอร่อยมากใส่มากๆเค็มจ้อยมะนาว
กติเงินเดือนออกต้องพาลูกน้องไปเลี้ยงครับช่วงนี้โควิดกินที่คลินิกมีโซจูอยู่ด้วยเป็นความเป็นเมียที่เราใส่พริกไปก่อนนะครับเขาคั่วใส่ทีหลังไม่งั้นมันจะเป็นโอ้เทสก่อนครับใช้ได้อยู่มาเผ็ดบ่เห็นเนาะคั่วคั่วใช่ได้ครับใช่ได้ครับตะไคร้ลงไปนะครับลูกโดดวางสนุกครับผักใบเราใส่ตามไปทีหลังมันจะออกแห้งๆหน่อยนะครับพอเป็นพร่าตะไคร้หน่อยบ่เคยรั่วปันไหนลืมอย่างบ่เลยนี่เสร็จเรียบร้อยพล่าเนื้อหมอหมีนะครับมีผักไทรพร้อมผักหลายมีผักกระโดนเมนูพิเศษครับไข่ลูกครับไข่ลูกครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผ้าเนื้อนะครับผ้าเนื้อเลือดนุ่มๆ นะครับกินเต็มคำหน่อยนะครับอร่อยครับหอมเนื้อนะครับกินกับที่เข้ากันคือผักสะเดาครับสะเดาสะเดาหรือผักกระโดนครับผักกระโดนเยอะใบมะกรอกก็มีนี่ใบมะกรอกหากินยากใบมะกรอกเปรี้ยวโอเคครับเรียบร้อยถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์นะครับแค่นกินไปเผ็ดไปเด้อพี่น้องมากสนุกจะฟ้องเอาไหมไข่ตัวกินเสร็จแล้วหัวลงมาอีกเลยนะจานกระดกขึ้นกินเสร็จนี่หัวลงมาไม่ขึ้นมาเลยอันนี้มันโซจูนะไม่ใช่เหล้าขาวนี่ไข่ลูกนะครับสังเกตนะครับจะมีหัวนะครับชัดเจนนะครับภรรยาผมชอบมากเลยนะครับดูข้างหลังนะครับ มันคือไข่ข้าวหรือไข่ตัวใช่ไหม หรือไข่ไส้ง่อนนะครับอันนี้คุณพักขวัญชอบมากนะครับมีตาที่สวยนี่นะครับไข่นะครับมีหัวด้วยไปกินยังไงคราวนี้กดแล้วนะครับนี่คื
ไข่ตัวนะครับยังกับสุสานไก่นะครับดูคนกินครับหันหน้าหน่อยครับ